สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงของโซเค็นนะครับไม่ได้ซ่อมตัวนี้นะก็จะพาดัดแปลงนะครับจะพาดัดแปลงจะเอาตัวเจ้า MP3 เนี่ยหรือเจ้าตัวบลูทูธนี่ครับใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้าของเขาเนี่ยน้องที่ทำงานด้วยกันนี่ครับเขาไปซื้อมาเสร็จเขาซื้อมาหลายตัวเหมือนกันเขาบอกว่าพี่ช่วยทำไอ้เจ้าลำโพงโซเค็นเนี่ยเจ้าเครื่องเสียงโซเค็นเนี่ยหรือเจ้าไอ้ตัวลำโพงคอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณนี้นะครับเอา MP3 มีใส่เข้ามาหรือว่าใส่ไอ้ตัวบลูทูธเนี่ยใส่ให้ผมหน่อยเอาใส่ด้านนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแล้วผมก็จะเปิดเล่นจากมือถืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยชุดนี้เขาขายมาเป็นชุดเลยนะครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ที่ทำหน้าที่บลูทูธเนี่ยมันจะต่อไม่ยากนะครับต่อง่ายมากนะครับก็คือจะมีไฟเข้านี่ที่เขาต้องการก็คือเขารับตั้งแต่ไม่เกิน12โวลต์อันนี้12โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าเอาสัญญาณออกจากตรงนี้นะครับเข้าที่ขยายเสียงตรงนี้นะครับก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าผมเตรียม IC7805แล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์นี้ผมก็เอา25โวลต์ 1,000 ไมโครนะครับเราก็จะเอาไฟจากชุดนี้นะครับเอาไฟจากเครื่องเสียงของเนี่ยขยายเนี่ยมาเข้าที่ IC ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา12โวลต์เข้าตัวนี้ครับโอเคครับมาต่อกันนะตัวนี้ก็จะเป็นชุดขยายเสียงนะครับเป็นชุดขยายเสียงเหมือนลำโพงคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีมีคาปาซิเตอร์2ตัวนะครับเขาต่ออนุกรมกันลงมาก็จะเป็นไฟบวกลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดโอดบิดเพราะฉะนั้นเราต้องดูไฟชุดนี้ออกเท่าไหร่นะครับก็ที่ขั้ว C ขั้วนี้นะครับขั้วบวกเข้าบวกออกลบเข้าบวกออกลบเขาจะอนุกรมกันลงมานะครับก็จะมีไฟลบไฟบวกประมาณนั้นนะครับเพราะว่าขยายเสียงนี่เขากินไฟลบไฟบวกก็ลองวัดไฟตรงขั้วนี้ดูนะครับเนี่ยขั้วนี้นะขั้ว C เนี่ยว่าไฟจะออกเท่าไหร่นะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยเสียงดังตุ๊กเลยนะครับก็ลองดูว่าเครื่องเสียงเขาใช้งานได้ไหมนะครับเราก็แตะสัญญาณตรงนี้ดูเนี่ยจะมีเสียงดังอยู่นะพอดีเขาให้ลำโพงมาอีกตัวนึงอ่ะโอเคใช้งานได้แล้วนะครับก็วัดไฟตรงนี้ครับวัดไฟขั้วบวกขั้วลบตรงนี้ดูว่าได้เท่าไหร่เนี่ยออก18โวลต์ครับชุดนี้ก็ออก18โวลต์เขาอาจจะจ่ายเป็นไฟบวกไฟลบนะครับออก18 19โวลต์ออกได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าคอมระหว่างตรงนี้บวกกับตรงนี้ลบก็จะเป็นไฟทั้งหมดอยู่37โวลต์นะครับไฟบวกลบก็แล้วแต่เขาจะใช้เราก็เอาไฟจากคาปาซิเตอร์ชุดนี้นะครับ2ตัวนี้แหละ18โวลต์ครับเอา18โวลต์เนี่ยเข้าที่ IC ตัวนี้นะครับเข้าที่ IC ตัวนี้จากนั้นก็เหลือแต่การติดตั้งเท่านั้นเองครับไอ้ตัวนี้จะไม่ยากนะเดี๋ยวผมเขียนวงจรให้ดูนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนติดตั้งเข้าไปแต่น้องๆเขาเนี่ยมันจะยากขั้นตอนการติดตั้งน้องเขาบอกแค่ว่าพี่ดึงไฟมาให้ผมก็พอแล้วก็เอาสัญญาณก็ให้เข้าให้ผมก็พอเดี๋ยวเราลองดึงไฟแล้วเอาสัญญาณเข้าดูครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมติดตั้ง IC เข้าไปนะครับ IC7812นะครับแล้วก็ใส่คาปาซิเตอร์คอมเข้าไปนะครับสีแดงด้านนี้จะเป็นอินพุตนะครับก็คือรับไฟมาจากคาปาซิเตอร์เอาตัวไหนก็ได้นะครับเอาขั้วบวกขั้วลบของตัวนี้แหละนะครับเอาขั้วบวกมาใส่ขาที่1ของด้านนี้ขั้วลบก็ใส่ตรงกลางนะครับส่วนจุดนี้จะเป็นไฟออกนะครับเราจะเอาไฟออก12โวลต์เพื่อเอามาเข้าตัวนี้นะครับเอามาเข้าบวกลบตัวนี้นะก็ลองดูครับผมต่อเรียบร้อยแล้วลองเปิดไฟดูนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยแล้วนะลบอยู่ตรงกลางนะครับขั้วลบอยู่ตรงกลางขั้วบวกอยู่ด้านขวาสุดเนี่ยไฟ19นะครับไฟ19โวลต์ออกครับออก12โวลต์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จไป1ชุดนะครับแล้วเราก็จะเอาแล้วผมก็ต่อสีแดงนะต่อสีแดงกับสีขาวเนี่ยผมจะมาแปะตรงนี้นะครับแดงกับขาวแปะตรงนี้นะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็จะใส่ตัวท่อหดนะครับให้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปกัน
ให้มันปลอดภัยนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะตัวนี้เราก็ใส่ท่อหดเข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องเป่าลมนะครับเป่าเข้าไปเลยนะครับให้ดูปลอดภัยอันนี้ผมใช้แผ่นระบายความร้อนของตัวขยายเลยนะครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณเข้าจะมีสัญญาณเข้าซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางน่าจะเป็นลบนะครับตรงนี้นะอันเราจะต่อยังไงคราวนี้เขาก็จะมีบอกนะครับเนี่ย LO RO นะครับแล้วก็กราวนะครับมีซ้ายมีขวาเราก็ดูสัญญาณเข้าตรงนี้ครับสัญญาณเข้าเนี่ยจะมีแจ็ค RCA นะครับแล้วก็มีแจ็คหูฟังเสียบเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวผมเลือกเอาสัญญาณเข้าด้านนี้ข้างใต้อยู่ตรงไหนคราวนี้เนี่ยปัญหานะครับเราด้านนี้เราก็หาลำบากแล้วเนี่ยมันดูยากนะครับมีวิธีครับเราก็เอานี่เลยนะครับเอาแจ็คแบบนี้มาแจ็คที่เป็น RCA ตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะเทคนิควิธีของผมนะครับไม่ต้องไปไล่วงจรอะไรยุ่งยากตัวนี้จะเป็นสัญญาณบวกสัญญาณบวกนะครับคือ L R นะครับไม่รู้ว่าตรงไหน L ตรงไหน R นะแต่ตัวนี้จะเป็นกราวครับตัวนี้เป็นกราวนะเอาลองวัดดูครับวัดเทียบดูนะผมใช้ปิดนะกราวนะครับ2ตัวนี้นะกราวกับกราวเขาจะต่อกันนะตัวนี้กราวตัวนี้ก็เป็นกราวนะครับเนี่ยตัวนี้จะต่อกันกราวนะครับแล้วก็จะต่อกับตัวนี้นี่คือกราวนะครับกราวนะขั้วบวกครับสัญญาณบวกนะสัญญาณขั้วบวกเขาก็จะต่อตรงนี้อีกตัวนึงครับก็ต่อตรงปลายนี้เราได้แล้วนะเราได้สัญญาณเข้าแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบไปนี่แหละคราวนี้เราก็วัดครับวัดแถวนี้แหละว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราง่ายๆครับไม่ต้องไปทำอะไรมากเอากราวครับเราจะหากราวตรงไหนตรงนี้จิ้มกราวก่อนแล้วก็จิ้มไปเลยครับเนี่ยเอากราวตรงนี้ก็ได้ไงตรงนี้เป็นกราวเนี่ยตรงนี้เป็นกราวเนี่ยก็เป็นกราวนะครับตรงนี้ตรงนี้กราวนะครับเอาบวกครับบวกตรงนี้ก่อนนะบวกตรงกลางตรงนี้นะครับเขาจะต่อตรงไหนบวกตรงกลางตรงนี้นะเนี่ยจิ้มเลยครับแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยไหนบวกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยบวกอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดนี้บวกเข้ามาครับอีกตัวนึงครับอาจจะอยู่แถวนี้อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสัญญาณบวกเข้าตัวนี้1ตัวนะครับเข้าตัวนี้อีก1ตัวกราวก็เอาตัวนี้ก็ได้ง่ายดีนี่ครับต่อเลยครับคราวนี้ลองดูนะตรงกลางเป็นกราวนะครับตรงกลางเป็นกราวก็ลองเล่นๆดูก่อนเดี๋ยวค่อยก็ต่อไปให้เพื่อนให้น้องเขานะครับเนี่ยตรงกลางเป็นกราวอันนี้เป็นบวกนี่อันนี้ก็เป็นบวกอีกตัวนึงเอาง่ายๆแค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณเข้าได้เรียบร้อยแล้วค่อยต่อสายครับต่อสายยาวๆไฟเข้าครับคราวนี้ไฟเข้าก็จะมีบวกมีลบตรงไหนดีตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นลบนะครับโอเคครับหลังจากที่ต่อไฟเรียบร้อยต่อสัญญาณเรียบร้อยนะครับมาลองตรวจสอบกันดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะเปิดไฟนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับ Bluetooth mode อุ้ยเวิร์คแล้วครับใช้งานได้นะครับไอตัวนี้ทำงานแล้วเราก็ไปที่บลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้จะเรียกว่า BT speaker นะครับน่าจะตัวไหนตัวนี้ครับคอนเน็กเลยจับคู่หรือยังคอนเน็กเรียบร้อยโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเปิดเพลงครับคราวนี้เล่นแล้วครับโอ้ใช้งานได้ครับเนี่ยแต่ผมเปิดได้ไม่นานนะครับเพราะว่าไอซีตัวนี้มันจะร้อนมากเนี่ยร้อนจนจับไม่ได้ครับโอเคปิดก่อนนะลองสต็อปดูโอเคใช้งานได้ครับเล่นเรียบร้อยนะครับผมปิดก่อนก็
เรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้ก็เหลือแต่ติดตั้งให้มันดูสวยงามนะครับก็ทำอะไรไปบ้างก็สัญญาณเข้าตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่เอาสัญญาณเข้านะครับแล้วก็ไฟต่อเข้าใช้ดีเนาะผมก็จะไปทำที่ลำโพงที่บ้านผมบ้างนะครับเดี๋ยวผมโทรเรียกน้องเข้ามานะครับให้มาดูผลงานที่อันแสนจะเลือเทอของผมก่อนนะครับตกลงเขาก่อนเขาว่าเขาจะไปเจาะใช้งานนะครับเจาะใช้ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็วางข้างในได้น่าจะวางตรงไหนก็ได้นะครับก็ใช้งานได้แล้วก็ยัดจับยัดเข้าไปเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดได้ติดตั้งหรือยังไงก็อาจจะยังไม่ได้ติดตั้งอะไรนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่เสนอนำเสนอในส่วนที่เป็นการใช้งานนะครับเดี๋ยวก็มาสรุปเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วมาต่อในส่วนของทฤษฎีกันนิดหน่อยนะครับเราจะเริ่มจากที่มีหม้อแปลงนะครับอันนี้หม้อแปลงนะหม้อแปลงเสร็จเนี่ยเขาก็จะผ่านไดโอดบิดนะครับผมเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้นะพอไดโอดบิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะผ่าน C อยู่2ตัวนะครับก็จะ C เขาจะต่ออย่างนี้นะครับต่ออย่างนี้นะต่ออย่างนี้นะครับลงอย่างนี้เลยเขาจะบวกลบบวกลบนะครับก็จุดนี้นะครับผมก็จะเอาจากขั้วบวกขั้วลบของ C ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะได้19โวลต์ DC นะถ้าเราเอาจุดนี้กับจุดนี้ก็จะได้19โวลต์ DC ครับเราจะเอาจุดไหนก็ได้เพราะว่ามี C อยู่2ตัวนะครับ C ก็เดี๋ยวนะ C ตัวนี้นะเนี่ย C ตัวนี้นะครับเนี่ย C ตัวนี้นะครับ2ตัวเอาตัวไหนก็ได้นะครับวงจรอื่นเราก็ประยุกต์ใช้เองนะครับประยุกต์ใช้กันไปสรุปแล้วผมเอา C จากตรงนี้กับตรงนี้นะครับเขียนใหม่นะผมก็จะเขียนใหม่นะครับขั้วบวกขั้วลบของ C นะครับตรงนี้นะก็ดึงมาครับเข้ามาที่ IC 7812ครับ7812นี่เขาจะมี3ขาขานี้เป็น input ขานี้เป็นกราวขานี้เป็น output ครับต่อสถานีนะผมก็เอาบวกตรงเนี้ยเข้าตรงนี้เลยครับ19โวลต์ DC เอาลบตรงนี้ครับเอาลบเข้าตรงนี้ครับก็จะครบแล้วจากนั้นผมก็ดึงบวกตรงนี้ออกมาครับดึงบวกตรงนี้มาแล้วก็ดึงลบตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นลบก็เป็น10ก็เป็น12โวลต์ DC ครับคราวนี้ก็เราก็ใส่ C ค่อมเข้าไปอีกตัวนึงใส่คาปาซิเตอร์ค่อมเข้าไปนะครับเนี่ยค่อมบวกกับลบเข้าไปตัวนี้ C ตัวนี้เท่ากับผมเอา1000ไมโครนะครับ25โวลต์ประมาณนี้เท่านี้เองนะครับคราวนี้เราก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้คราวนี้ตัวนี้เนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าเขาจะกินไฟ5โวลต์ครับก็คือ IC ตัวนี้เราก็เอา12โวลต์ตัวนี้ครับต่อเข้ามาบวกกับลบตัวนี้นะครับก็จบแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสัญญาณเข้าครับสัญญาณเข้าก็มี R มีกราวแล้วก็มี L นะครับมีซ้ายมีขวาเท่านั้นเองผมก็เอามาต่อใส่ตัวนี้นะครับต่อไปตัวนี้ก็จะให้มีเทคนิควิธีการหานะครับเทคนิควิธีการทำแล้วนะครับก็อยู่ในคลิปนะก็คงไม่น่าจะยุ่งยากมากมายเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆเราก็ไล่ไฟหาไฟดูนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานนะครับอันนี้ก็สาธิตนะครับผมก็จะติดตั้งคราวนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยหรือไม่ก็ให้เจ้าของเข้ามานะครับเพราะว่าเรียกน้องเข้ามาแล้วบอกน้องเข้ามาน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ต่อสายต่ออะไรให้ผมประมาณนี้นะครับผมก็จะหาที่วางอยู่ในกล่องตรงนี้เองนะครับก็ตรงนี้อาจจะมันจะจอดลำบากแล้วก็ยัดจับยัดเข้าไปข้างในนะครับบลูทูธเนี่ยสัญญาณบลูทูธนี่เขาทะลุออกมาได้น่าจะได้อยู่แล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับดัดแปลงพอให้ใช้งานได้นะครับก็ไม่สวยไม่อะไรมากนะครับก็จะอยู่ข้างในแล้วนะครับก็โอเคครับถ้าทุกคนหรือว่าท่านไหนที่มีอะไรจะสอบถามในส่วนตรงนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะแต่นี่ผมไม่ทราบราคานะเพราะว่าน้องเขาซื้อมาเป็นแพ็คเลยมีขายอยู่ประมาณ 3-4-5 ตัวนะครับตกตัวแล้วกี่บาทก็ไม่แน่ใจนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะเท่าที่ก็น่าเอาไปเล่นน่าไปใช้ดูนะครับ
เคครับมาต่อกันเล็กน้อยนะครับผมลองจับประกอบเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ได้ติดตั้งเลยนะแค่ปิดฝาแล้วก็จับยัดเข้าไปข้างในนะครับอ่ะลองเปิดดูครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับ Bluetooth mode paired โอเคก็คอนเนคแล้วนะครับลองดูนะเอาเพลงอะไรดีเพลงนี้ดูครับโอเคเลยใช้งานได้นะครับก็โอเคนะครับใช้ได้เนาะก็คงไม่ต้องติดตั้งอะไรมากมายแล้วเอาแค่ยืดให้ใช้ได้ก็พอนะครับเพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับปรับปรุงเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแต่นำความรู้ในด้านของวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หาจุดที่เราจะต่อวงจรเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับเดี๋ยวก็ให้เจ้าของเข้ามารับชมผลงานนะครับคงจับยัดเข้าไปคงไม่ต้องเจาะอะไรแล้วนะครับแค่ยืดให้แน่นหนาก็พอนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ